สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MD Mew Minecraft เราห่างหายกันไปนานกว่า5เดือนค่ะวันนี้เรากลับมาแล้วเรากลับมาเต็มอัตราศึกพบกับ Minecraft Azuroth Mew World ค่ะเนื่องด้วยการที่เราห่างหายไปนานเนาะและทีนี้เวลาที่เรากลับมาค่ะเราก็แทบลืมไปหมดแล้วว่าเราทำอะไรที่ไหนบ้างดังนั้นในทางนี้ค่ะจะเป็นการเดินหน้าเข้าสู่ Mew World Season 2ค่ะด้วยการที่เราจะไปตั้งต้นที่ดินแดนแห่งใหม่นั่นเองเป้าหมายของ Mew World ยังคงเหมือนเดิมค่ะก็คือการไปถึง500เอพิโซดเนาะซึ่งตอนนี้เราได้ประมาณ100กว่าเอพิโซดแล้วค่ะ120 130ดังนั้นอีกไม่นานก็คงถึง500เอพิโซดนั่นแหละนี่ก็คือบ้านของเราที่เราเรียกมันว่าเมืองเมซาค่ะเป็นเมืองที่เราก่อสร้างที่นี่แต่ตอนนี้จะได้เวลาย้ายไปที่อื่นละเราก็มาแบบซึมซับประสบการณ์ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะผ่านไปอีกนานเท่าไหร่เราถึงจะได้กลับมาที่แห่งนี้เนาะเอ้ยน่ารักจะหล่อไปไหนเนี่ยหล่อมากค่ะรูปปั้นหมาจิ้งจอกอุ้ยเห็นแล้วอยากร้องไห้ถึงเวลาที่ต้องละทิ้งมันไปแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นใหม่ค่ะและนี่ก็คือ Mew World Season 2ค่ะมาเริ่มกันเลยลูก GM ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเราจะต้องร่ำรวยค่ะเราจะต้องอยู่รอดในเวิลด์แห่งใหม่นี้ให้ได้โอเคสร้างโลกเลยค่ะแล้วก็เขียนไปเลยหมิวค่ะแล้วก็เวิลด์2พร้อมไหมเกมโหมดเซอร์ไวเวอร์ค่ะความยากระดับปกติปิดใช้คำสั่งโกงแล้วก็เกมรูอย่างอื่นไม่ปรับค่ะโอเคจัดไปถึงมาแล้วมิวเวอร์ซีซั่น2เงี้ยวันดีจะพึ่งน้อยเกิดมาก็มีพึ่งเลยอ่ะโอ้โหไม่ต้องไปตามหาฟักทองหุยเกิดมาก็ส่งมาให้ตรงหน้ามันดีจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอมทุ่งหญ้าค่ะอุ้ยตรงนั้นเห็นแวบๆมีพึ่งอยู่ด้านบนนั้นด้วยวันแรกต้องทำอะไรคะตัดไม้สิคะรออะไรพลังแห่งอำนาจของหมัดที่อยู่ในมือเราเนี่ยตัดได้ทุกอย่างอะทำลายได้ทุกอย่างยูเวนบอกที่ทำลายไม่ได้โอเคเราต้องพูดอย่างนี้ปกป้องตัวเองไว้ก่อนเพราะว่ามือเรามันก็คงจะแบบทำลายออกซิเดียนไม่ได้แล้วนะ มาค่ะเรื่อยๆเลยของอย่างแรกที่ทุกคนต้องคราฟค่ะก็คือไม้แผลงค่ะแล้วก็ปุ๊บทำโต๊ะคราฟแล้วอุปกรณ์อย่างแรกที่เราต้องคราฟจำเป็นที่สุดคือพิกแอคค่ะนี่ได้มาแล้วมองหาก้อนหินค่ะที่มันขุดง่ายๆก็ตามภูเขาค่ะแนะนำที่สุดเลยเพราะว่ามีก้อนหินโผล่มาให้เราแล้วไม่ต้องไปหาใต้ดินอะไรอย่างงี้ให้มันยากจัดไปสตอนเอ็ดเริ่มต้นยกหินค่ะแล้วจากนั้นนี่เลยค่ะปึ๊บอย่างรวดเร็วพิกแอคหินค่ะเพราะมันขุดไวกว่าพิกแอคไม้จัดต่อค่ะเอาสัก20อันเนาะเอาบอสโตนค่ะเปิดแบบนี้ก็ได้จะได้คราฟง่ายๆนั่นเองจัดไปค่ะ1ขวานนี่1พลั่วแล้วก็1ดาบค่ะแล้วจอบเอาเลยไหมยังไม่ต้องค่ะทีนี้อุ๊ยลกน้ำความรู้สึกนี้มันดีจังอุ๊ยดีเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะว่ายน้ำนี้เนี้ยดีมากๆอุ๊ยอุ๊ยจมเล่นเยอะไปเล่นเยอะไปจมน้ำเยอะได้จมน้ำตายอุ๊ยอุ๊ยเหล็กคนเรามันจะเจอเหล็กง่ายขนาดนี้เลยเหรอฮะอ่ะตรงนี้เป็นกราเวลค่ะระวังนิดนึงนี่เหล็กง่ายก้อนเกิดมาก็มีเหล็กแล้วดวงทำด้วยอะไรนี่เหวทางดีจริงๆค่ะเซฟตำแหน่งพึ่งสูตรการคราฟพายฟักทองอาหารโปรดของหมิวเลยค่ะได้มาแล้วตรงนู้นเป็นทุ่งหญ้าดูก่อนนี่ทิศเหนือค่ะนั่นทิศตะวันตกขวาร้ายซ้ายดีห้ามนอนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นนั้นเราจะไปทิศตะวันตกกันค่ะทิศตะวันตกคือทิศที่ไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเราจะแบบแทงแบบตรงข้ามไงถ้าไปตะวันออกเราน่าจะไม่เจอของดีค่ะเราจะไปตะวันตกเกมไงครับมันต้องทำขนาดนี้เลยหรือนี่แหมนิดหนึ่งค่ะโชคลาภเป็นสิ่งสำคัญแล้วตรงนี้มันดูโล่งๆนะมันก็น่ามาค่ะ
เอ้ยลืมอาหารพอดดีมีม้าด้วยแต่เราขี่ม้ายังไม่ได้มาเป็นเนื้อให้ข้าซะดีๆเจ้าแกะขนแกะค่ะสามารถเอาไปทำเตียงนอนได้สัตว์ที่น่าฆ่าที่สุดในช่วงแรกค่ะก็คือแกะนี่แหละเพราะประโยชน์ขนใช้ได้เนื้อย่างกินได้ดีจะตายตัวเอ้ยนี่ฆ่าด้วยอารมณ์ของการอยากจะฆ่าล้างมันในเกม Minecraft ที่มีพื้นที่30ล้านบล็อกค่ะเหลือสัตว์ทุกชนิดบนโลกไว้แค่2ตัวก็พอแล้วเพราะเราสามารถที่จะผสมพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์เขาให้เติบโตได้อย่างอินฟินิตี้ดังนั้นเห็นเนี่ยฆ่าทิ้งได้เลยเริ่มรู้สึกถึงความหิวข้าวแล้วค่ะย่างเนื้อกันหน่อยแล้วกันอุ้ยไม้โอ้ไม่มีไม้สแกนสิอย่าได้ชาโคหน่อยค่ะโอเคได้หนึ่งแล้วจัดไปไม่มีอะไรที่เรารดน้ำตอนนี้เหลือเพียงแค่การรอเนื้อที่ย่างเสร็จก็พอแล้วบางอย่างอยู่ในมือของเราค่ะนี่ฟังเสียงนะชื่นใจอิ่มอร่อยพร้อมกับมีข้าวกินค่ะพลังงานพอแล้วปะไปกันต่อเลยสปรูซหรือไบโอมที่เราชอบที่สุดแต่เราอยู่มันมาอยู่กับมันมาบ่อยนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าอยู่กับไบโอมนี้มาบ่อยมันก็เบื่อแล้วนะอุ้ยกระต่ายเนื้อกระต่ายย่างก็อร่อยนะคะ อะไรก็เป็นอาหารนี่คือการเอาชีวิตรอดค่ะผู้ที่กินได้ทุกอย่างคือผู้ที่จะอยู่รอดได้นี่มันอ้อยค่ะเอาไปเลยของมันต้องใช้แน่นอนเพราะว่ามันคือสามารถเอาไปทำกระดาษได้ใช่ไหมคะแล้วไปแลกกับชาวบ้านได้แล้วก็เอาไปทำพายฟักทองที่ว้าวไบโอมที่แรงมากๆค่ะจังเกิลวิธีผ่านคืนแรกอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีทำยังไงคะเมื่อเรามีไม้ค่ะอย่างน้อย1ไม้ปึ๊บแล้วเรามีขนแกะค่ะอย่างน้อย3ขนเราก็มีเตียงค่ะแล้วเราก็วางจากนั้นเราก็ทิ้งตัวนอนจบสวีทดรีมฝันหวานในคืนแรกจุ๊บเช้าค่ะปลอดภัยเรียบร้อยนี่แหละค่ะคืนแรกไม่ต้องทำอะไรมันยากวันนี้มีอุ้ยไอเทมที่ดรอปจากมอนเนาะของชิ้นแรกที่เราได้ในซีซั่น2นี้ค่ะคือเนื้อมอนเตอร์แหมมันไม่ค่อยโหลดนะคะรู้สึกแตงโมอาหารค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเก็บเลยค่ะเนี่ยแตงโมมันเป็นอาหารที่แบบปลูกก็ขึ้นง่ายค่ะแล้วเวลาที่เรากินอ่ะมันเพิ่มไม่เยอะใช่ไหมแต่ด้วยปริมาณที่มันมีหลายชิ้นค่ะเป็นอาหารที่เก็บปุ๊บกินได้ทันทีไม่ต้องไปปรุงต่อได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกแก้วเฮ้ยเรามีแตงโมขอทดสอบอะไรบางอย่างค่ะถ้าเรามีซีดแตงโมเนี่ยเราจะจับนกแก้วได้หรือไม่ตะหนืออ้าวตีสนใจนกแก้วไม่เอ่ยเอ้ยไม่ใช่ต้องถามว่านกแก้วสนใจไม่แตงโมไม่เอ่ยโดบเยอะขนาดนั้นเลยเหรเทมไม่ได้อ่ะแต่โอกาสสำเร็จอ่ะมันมีเพียง1ใน3ดังนั้นมันต้องใช้เม็ดพืชค่ะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเม็ดของข้าวเนาะหรือว่าเม็ดของแตงโมก็ตามค่ะเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าเราหาแตงโมไม่เจอแล้วด้วยนี่มันคือปลาค่ะจัดไปสิฆ่าเลยค่ะเนื้อทั้งนั้นเนื้อปลานั่นแหละตอนนี้ใช่ไหมคะในเวอร์ชันนี้ 1.16.5 เนี่ยจะมีแค่หมึกธรรมดาค่ะแต่ในเวอร์ชันหน้า 1.17 เนี่ยจะมีหมึกเรืองแสงมาด้วยมันต้องน่ารักมากๆเลยเพราะขนาดเจ้าตัวดำเนี่ยยังน่ารักเลยใช่ไหมเอาจริงสิเอาจริงหรือถ้าไฟไหม้ในเมโอมนี้ค่ะแล้วเราอยู่บริเวณนี้นะมันจะลามทั้งป่าแน่นอนค่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากใบไม้เยอะมากแล้วมันก็แบบขึ้นแบบชิดๆกันอะโอ้การมีไฟไหม้เป็นการบอกค่ะว่าแถวนี้มีลาวานี่ไงลาวาค่ะเจเนเรตมา
ในไบโอมนี้เท่ากับแบบถ้าเราอยู่แถวนี้นะเราโดนแบบล้างพันแน่นอนเลยค่ะโอ้ยนี่ไงค่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆแล้วไปค่ะรีบออกไปให้เร็วที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บๆทะเลแสนงามใช่หรือไม่เอ้ยใช่อ่ะนี่คือทะเลวางโต๊ะคราฟไปแล้วเราก็คราฟสิ่งสำคัญค่ะในการออกเรือซึ่งแนะนำค่ะเรือควรมีอย่างน้อย2ลำค่ะเผื่อว่ามันพังไปจะได้มีเรือลำใหม่จับปลาเอ้ยการเดินเรือไม่มีอะไรที่ต้องระมัดระวังมากค่ะยกเว้นพวกฟองน้ำที่อยู่ใต้น้ำอ่ะที่มันจะดูดเรือลงจมไปนั่นแหละโอ้แปลกนะเนี่ยนั่นก็ไบโอมจังเกิลนี่ก็จังเกิลค่ะนู่นก็จังเกิลไบโอมมันเจเนเรตกว้างไปโอ้มันไม่ใช่ทะเลไงมันคือน้ำค่ะใช่ไหมโอ้เยอะไปแล้วกว้างใหญ่ไปไหนเนี่ยแต่อย่าได้เศร้าใจไปค่ะเวลาที่มันเป็นน้ำกว้างขนาดนี้มันต้องมีทางเชื่อมออกทะเลนี่ Deep Lukewarm Ocean น่ะมันก็คือทะเลนั่นแหละอุ๊ยอะไรบางอย่างใต้น้ำค่ะน่ารักไหมล่ะเจ้าโลมาฮะไม่สนค่ะเอาไว้ดูเล่นก็พอไม่ค่อยทำประโยชน์อะไรได้นะโลมานอกจากหาสมบัติแน่นอนค่ะด้วยนิสัยสันดานอันดั้งเดิมของเอ็มที่มิวไมครับเราชอบตั้งบ้านค่ะในตำแหน่งที่มันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวบ้านอุ้ยดอกไม้อันนี้คือดอกคอนฟลาวเวอร์ค่ะซึ่งมันถูกเพิ่มเข้ามาได้ไม่นานเนาะแต่ก็คือนานในระดับหนึ่งแหละแต่ไม่นานมากค่ะเนี่ยสีฟ้าทำสีได้ค่ะแล้วก็ย้อมสีได้ปกติถ้าจะเก็บพืชผักเอาไปทำพันธุ์นี่ค่ะแค่เม็ดเดียวผลเดียวก็พอเกินพอละหิมะค่ะหิมะไม่มีทางเจเนเรตต่ำขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่ไบโอมีมะไบโอมีมะจริงๆด้วยค่ะในเวอร์ชันนี้มันยังไม่หนาวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันหน้าค่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบความหนาวเวลาที่เราเหยียบหิมะที่มันเยือกแข็งเนาะขึ้นมาด้วยเฮ้ๆๆเราเห็นนะตัวเองมา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 โอ้ยหิมะว่าแต่ในเวอร์ชันนี้มันทำฟาร์มจากหิมะได้แล้วยังคะเนี่ยเราก็จำไม่ได้ว่าเป็นเวอร์ชัน 1.16 หรือว่า 1.17 เนาะโอเคนี่เลยค่ะไบโอมหิมะน่าอยู่มากๆมีของมีที่ให้เราอยู่เช่นนั้นแล้วตัวเองขอยืมบ้านอยู่หน่อยบ้านหลังนี้ไม่มีเตียงค่ะไม้อยู่หลังนี้เล่าก็ไม่มีเตียงหลังนี้ต้องมีเตียงนะโอ้สโมกเกอร์ค่ะเตาเผาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาโละเฮ้เขานอนไปแล้วอ่ะถึงออกไปเฮ้นอนแทนค่ะต้องชั่วขนาดไหนถือว่าเป็นการเซฟเกิดค่ะมาละมันเขางอนเราแล้วอ่ะดูสิเขาเดินหนีเราเลยค่ะไอ้เจ้าพวกนี้แย่งเตียงเราใช่ไหมเอ้ยดูสิเดินหนีเราจริงๆด้วยอ่ะทำไมเราทำตัวชั่วร้ายได้ขนาดนี้นี่มีเจ้าแมวเดี๋ยวนะคะเรามีปลา3ตัวย่องไปหาแมวคุยกับแมวกันหน่อยสิแมวอยู่ไกลไปแมวชาวบ้านอย่าไปเดินไล่แมวสิเฮ้ยมีเสียงเมียวมันนั่นก็แมวแมวเอ้ยแมวสนใจปลาแล้วค่ะ1ชิ้นเอ้ยได้แมว1ตัวโอ้ยน่ารักตอนนี้เขามีปลอกคอสีแดงขึ้นมาแล้วเรามีสีฟ้าจากคอนฟลาวเวอร์ค่ะจัดไปตอนนี้ปลอกคอสีฟ้าน่ารักน่ารักมั้ยล่ะนี่มาเลยตามมาถ้าเราตีแกะแมวจะตีแกะให้เรามะแมวบอกว่าเฉยแมวไม่รู้สึกอยากจะตีแกะแมวไม่สนใจเฮ้ยอิกลูค่ะหมู่บ้านมนุษย์หิมะมันมีสมบัติที่ซ่อนอยู่ข้างในนะมีเตียงให้เราฟรีๆด้วยเอาเลยดีกว่ามีไหมอ้าวไม่มีทางลงเหรอคะเ
ที่นี่ไม่มีอ่ะแต่ปกติมันจะมีทางลงไปข้างล่างนะคะแปลว่าที่แห่งนี้ไม่มีเนาะมีเสียงแมวตามหลังนี้มันน่ารักจริงๆอ่ะวันแรกได้แมวหนึ่งตัวนี่คุณโอ้กับดักอ่ะโอ้ยเป็นกับดักที่ไม่ทำให้ถึงตายนะแต่มันตกใจนะแบบเนี้ยโอ้ยวิ่งมาอยู่ดีๆร่วงโอ้ยนี่กับดักตามธรรมชาติมิวโดนรับน้องแล้วเราโดนรับน้องแล้วโอ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะนี่อันนี้เราไหวตัวทันเราเห็นก่อนอะโอ้ยแหมเล่นอย่างนี้เลยเหรอทำร้ายจิตใจเย็นมากอะถ้าจะลงใต้น้ำค่ะของที่ต้องมีคือประตูแค่นั้นเอาไว้หายใจอะไปแต่สมบัติมันจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมนั่นไงด้านหลังเขามีอะบอกใต้น้ำช้ามากนี่ประตูเห็นค่ะมาเราเหมือนเห็นกล่องอยู่แถวนี้ค่ะอุ๊ยเราจำได้ว่าเราว่ายน้ำเข้าไปได้นี่นะเป็นความพยายามที่เกินไปค่ะมาขุดบล็อกก็ได้เปิดเลยค่ะแผนที่สมบัติเอาเลยแล้วก็กระดาษเอาดินออกแล้วกันเนาะแผนที่สมบัติโอ้ตอนนี้เราอยู่มุมทางขวาเลยค่ะไปล่าสมบัติกันดีกว่ามาหันหน้าไปทางทิศเหนือเห็นนั่นคือทิศเหนือค่ะมันบอกว่าอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมเราก็ต้องไปทางตรงนี้โอเคป่ะไปกันเลยนั้นมันแม่หมีกับลูกหมีค่ะสิ่งสำคัญเลยห้ามเข้าใกล้หมีที่มีลูกค่ะเพราะมันห่วงลูกมันมากมันจะตบเราค่ะโอเคตอนนี้ค่ะเรามาถึงด้านล่างของกากบาทสีแดงแล้วดังนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นเหนือค่ะป่ะอ้อมหมีนิดนึงหมีตบแรงมากอุ้ยเฮ้อุ้ยเลวีนค่ะอุ้ยน่ากลัวเปิดแผนที่นิดหนึ่งเลยค่ะเห็นมาไปเลยไปช่างเป็นการออกล่าสมบัติตอนคืนที่แสนอันตรายแต่ไม่เป็นไรหวังว่าแถวนี้จะไม่มีมอนเตอร์เยอะเนาะเหยียบให้ตรงกากบาทสีแดงเหยียบตรงเลยค่ะนี่เลยจัดไปสมบัติค่ะเจอง่ายมากแต่อย่าเพิ่งลงไปขุดทางขึ้นไปก่อนค่ะโอ้โหเยอะข้อดีของการมีแมวแล้วมีโอคืออะไรรู้ไหมคะเราไม่ต้องกลัวคีปเปอร์มาเขาเอ้ยเฮ้ยแมวช่วยพี่ด้วยแมวคีปเปอร์มันต้องกลัวแมวสินี่นั่นแหละอุ้ยอุ้ยขอโทษที่ตกอุ้ยคีปเปอร์จะกลัวแมวค่ะดังนั้นถ้าเราอยู่ใกล้แมวเราไม่ต้องกลัวเราจะโดนระเบิดเพราะพลังแห่งแมวนายเก่งมากแมวมาดูสิมาสิเข้ามาไอ้กลัวแมวคีปเปอร์กลัวแมวค่ะนี่แหละได้แมววันแรกชีวิตดีมาก perfect perfect แต่ถ้าแมวออกห่างตัวเรานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอ้โหแถวนี้มันอันตรายต้องมีเยอะมากแมวอย่าเดินหนีพี่ไปแมวเดี๋ยวเราต้องไปตีแมวค่ะเอาให้แมวนั่งก่อนอะเดี๋ยวเราจะตีแมวแล้วเดี๋ยวแมวตายโอเคเคลียร์ทุกอย่างปลอดภัยซ้ายขวาหน้าหลังจึ๊บสลีฟค่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินอะไรบางอย่างค่ะแล้วเราก็รู้ว่ามันคืออะไรนี่ไงอุ้ยนอนกลางวันด้วยน่ารักมากๆค่ะตราบใดที่เราแบบไม่ทำให้เขาตื่นเนาะเดินย่องๆค่ะเขาก็จะนอนให้เราเห็นความน่ารักนั่นก็คือหมาจิ้งจอกค่ะหิมะนั่นเองอู้นายลอยในน้ำน่าสงสาร
เราไม่สามารถเทียมได้ใช่ไหมแต่เราผสมพันธุ์ได้อ๋อไม่ได้ลอยค่ะเขาล่าปลาอยู่ช่างเถอะขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปไอ้นั่นแหละนั่นแหละแมวขึ้นเรือเรียบร้อยค่ะพาแมวไปหาทำเลดีๆอยู่แน่นอนบ้านเราไม่อยากอยู่ในป่าจังเกิลแล้วก็ไม่อยากอยู่ในหิมะเท่าไหร่ค่ะก็ป่าจังเกิลหุ้ยแตงโมค่ะแล้วนี่คืออะไรมันคือซากประตูเนเธอร์ค่ะเดี๋ยวแมวถ้าแมวเหยียบนี้แมวจะตายหนูนั่งก่อนลูกอ่ะนั่งก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเหยียบนี้ค่ะเราจะโดนดาเมจร้อนไอร้อนอุ้ยร้อนพอแล้ว สมบัติโอ้ยขุดไม่ได้อันนี้ค่ะเป็น Crying Obsidian เนาะเป็นบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตอน Nether Update ค่ะก็คืออัปเดต Minecraft เวอร์ชันนี้นั่นเองเนี่ยเราสามารถทำประตูไปได้เลยนะนั่นน่ะอุ้ยแอปเปิ้ลทองคำพิกแอคทองนี่ไงเรามีรองเท้าสีทองเรืองรามแล้วค่ะก็มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะเอ้ยเอนชานฟอร์ดวอล์กเกอร์ค่ะ2ก็คือเวลาที่เราเดินในน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งชั่วคราวเอ้ยดูสิเป็นเอนชานที่เราไม่ได้ใช้นานมากอ่ะจนเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเดินในน้ำชิวๆของดีค่ะแต่เอาไปเพื่ออะไรก็เวลาที่เราลงทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือไบโอมสวรรค์นาค่ะโอ้สวรรค์นาเป็นบ้านเดิมของมิวเวิลด์นี่ค่ะเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เพราะเราเคยอยู่มาแล้วนี่ไงเนี่ยมีแมงบุกเพื่อเอ้ยเขาเสียของฟอร์วอเกอร์ค่ะมันทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวผักเด้งอุ้ยไม่สิต้องบอกว่าเดี๋ยวพืชโตช้าอุ้ยสร้างบ้านจากเทอร์คอต้าด้วยมีแปลงปลูกพืชให้เราค่ะของฟรีอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็มีข้าวกินเนี่ยโอ้โหหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ปลูกแตงโมแล้วก็พวกพืชพันธุ์ค่ะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเลยนะเนี่ยอุ้ยปราสาทค่ะวิหารทะเลทรายมีสมบัติเราสามารถโดได้ที่นี่มีแมวหลายตัวเลยค่ะน่ารักทั้งนั้นน่ะเราจะอยู่ที่นี่เลยค่ะเรามารบกวนการนอนของเจ้าวิลเลจเจอร์ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทำไมเขานอนลืมตาล่ะเนี่ยเอาไว้นอนหลับตาเนาะในวันนี้ค่ะเราก็ได้สำรวจเวิลด์นี้อย่างคร่าวๆและแล้วเราก็ได้ทรัพยากรได้เข้าของมาในระดับหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยค่ะเราก็คาดหวังว่าเราน่าจะตั้งถิ่นฐานค่ะในบริเวณที่ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านแห่งนี้แหละแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆแต่สำหรับ EP นี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ